มากันที่เรื่องความรักอีกหนึ่งความรักกันบ้างนะฮะตอนแรกก็อ๋อแล้วก็แสดงความดีกับเขาหลังจากที่เขาได้ออกมาแถลงข่าวว่าขอสละมงกุฎมิสแกรนด์ระนองนะฮะหลังจากที่ตัวเองตั้งครรภ์นะฮะซึ่งก็ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาเลยสำหรับน้องแบมไพรินเนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นอดีตมิสแกรนด์ระนองนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีเพจดังนะฮะอีกกี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุ่นน้อยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยได้ออกมาโพสต์แฉบอกว่าพ่อของลูกในท้องแบมไพรินน่ะแท้จริงอ่ะมีภรรยาอยู่แล้วแถมมีลูกเล็กด้วยกัน2คนนะฮะคนโตอายุ2ขวบ3เดือนนะฮะแล้วก็คนเล็กอายุ7เดือนนะฮะซึ่งภรรยาได้เตรียมตัวพาลูกไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเสียใจที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนอนร้องไห้ทุกคืนลูกๆอ่ะได้เจอพ่อล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางภรรยาขอเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์และคงไม่ได้ฟ้องชู้นะฮะเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะฮะเขาบอกว่าต่อจากเนี้ยขอแค่สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะฮะซึ่ง หลังจากที่อีกี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุ่นน้อยเนี่ยออกมาโพสต์นะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ว่านางงามตั้งท้องอะไรเนี่ยนะฮะล่าสุดแบมไพรินพร้อมด้วยคุณแม็กซ์เนี่ยแหละซึ่งเป็นพ่อของลูกในท้องของแบมก็ได้ควงคู่กันออกมาไลฟ์ชี้แจงโดยฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกนะครับว่ากับแม่ของลูกเราไม่ได้มีการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสเราทั้งสองคนทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดสถานะก่อนมาเจอกับแบมเนี่ยไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแบมไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่3อย่างแน่นอนกับแม่ของลูกเราไปกันไม่ได้มานานเป็นปีๆแล้วอันนี้ที่ฝ่ายชายพูดนะครับขณะที่ฝ่ายหญิงอ่ะแบมเองก็ออกมาบอกว่าห้ามพูดคำว่าแย่งนะคะแบมไม่ได้แย่งใครถ้าแบมรู้ว่าเขามีเมียแล้วเข้ามาเป็นเมียน้อยแบมคงไม่ทำอย่างที่ผู้ชายบอกความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแบมรู้ตั้งแต่แรกเหมือนเขามีลูกเขายังทำหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดเราเข้าใจแล้วก็แบมเองก็เป็นคนที่รักเด็กมากๆไม่ว่าวันนี้เขาจะมีลูก10คนแบมก็ได้เลือกแล้วแบมไม่ได้มองว่าวันนี้ที่แบมมีมันคือความผิดพลาดแต่เป็นสิ่งที่แบมเลือกไม่ใช่แบมหลับหูหลับตาเราไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนมีอดีตแบมก็มีทั้งดีไม่ดีแม็กเองก็ต้องมาปกป้องสิทธิ์ของแม็กเองหลังจากที่แบมกับแม็กเขาออกมาไลฟ์ไปเนี่ยนะครับโอ้โหก็เป็นเรื่องราวพูดถึงกันในโซเชียลเลยบางคนก็มองในมุมแบบเห็นด้วยบางคนก็มองต่างแล้วแบบเฮ้ยมันเหมาะสมเหรอทำอย่างนี้นี่นั่นนู่นนะครับแต่มันไม่จบนะฮะหลังจากทั้งคู่ออกมาไลฟ์สดไปใช่ไหมฮะทางอดีตภรรยาของฝ่ายชายเนี่ยแหละฮะได้ออกมาว่ายาวผ่าน Facebook เลยนะฮะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเปิดมาเปิดกลับนะฮะเขาบอกว่าเขาถามว่าก่อนไลฟ์เนี่ยถามจริงมั่นใจมากพวกคุณกล้ามากเนาะกล้าออกมาโชว์หน้านะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเราพยายามประคองให้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะฮะพอเธอมีคนใหม่อ่ะเธอถึงบอกไปต่อไม่ได้เขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยมีปัญหากันเลยนะอยู่บ้านหลังเดียวกันไปไหนทำอะไรด้วยกันตลอดเวลาอยู่กับลูกเธอดูมีความสุขมากอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเธอไม่เคยนัดคุยนัดเคลียร์อะไรกับเราเลยหายไปทันทีเมื่อมีคนใหม่เนี่ยแหละฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยู่บ้านเนี่ยก็คือเสียใจมากสุดท้ายแล้วฝ่ายชายอ่ะก็บีบให้ออกจากบ้านมาพร้อมกับลูกนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยฝ่ายชายถึงก็บอกว่าเนี่ยให้ออกจากบ้านไปไล่ออกจากบ้านแล้วบอกให้ทิ้งลูกไว้หนึ่งคนแล้วอีกคนอ่ะบอกว่าให้เอาไปเลี้ยงแล้วเขาก็บอกว่าคนเป็นแม่ที่ไหนคุณอ่ะยังเป็นพ่อคนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ที่จะให้แยกพี่แยกน้องออกจากกันแล้วก็แบบต้องทิ้งลูกอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยต้องหอบลูกออกมาอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับร้องไห้ทุกคืนนะฮะเราทำอะไรผิดนะฮะเธอตอบว่าดีทุกอย่างแต่ก็ไปต่อไม่ได้ก็เพราะว่าเธอมีคนใหม่อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่มีเรื่องผู้หญิงอ่ะเขาก็อดทนมาโดยตลอดเพราะลูกนะฮะตลอด5ปีนี่แหละที่ผ่านมาก็เจอเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลาพยายามประคองมาโดยตลอดนะฮะตอนนี้เขาทางเมียหลวงเองบอกว่าขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะเรามองหน้าลูกแล้วเราตัดสินใจดีแล้วว่าเราไปต่อไม่ไหวขอหยุดตัวเองเราให้อภัยมาตลอดจนตอนนี้เราขอจบตัวเราเองเธอจะไปมีครอบครัวใหม่ไปแต่งงานไปมีใครอีกคนก็แล้วแต่เธออย่ามายุ่งกับเราและลูกอีกยกตัวอย่างแค่นี้ไม่อยากแฉอะไรเยอะไม่อยากทำแบบนี้แต่พวกคุณทำกับเราก่อนพวกคุณเปิดก่อนคือบอกเลิกกันนานแล้วแหกตาดูวันที่ด้วยนะระหว่างที่พวกคุณคบกันเนี่ยยังมานอนกับเราอยู่เลยทำร้ายได้อย่าทำกับลูกในสายเลือดแบบนี้เราจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริงครอบครัวคนอื่นที่ทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาพังซึ่งทางภรรยาของผู้ชายนะครับก็ได้โพสต์แชทข้อความที่กับฝ่ายในระหว่างเดือนแบบเป็นการพูดคุยกันฝ่ายชายระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ก็นี่แหละเพราะว่าฝ่ายชายบอกว่าไม่ได้ไปไหนมาไหนมาเป็นปีๆแล้วแต่เขาก็เลยเอาแชทเนี่ยมาให้ดูนะฮะว่ายังคุยกันยังคิดถึงกันยังเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาทำงานเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวไปบ้านก่อนนะอะไรอย่างงี้บีถ้าเขาประชุมยาวเป็นพรุ่งนี้นะถ้าเสร็จเร็วไปวันนี้เลยเดี๋ยวเจอกันอะไรเหมือนเขานัดเจอกันฟิลนั้นนะฮะเราไปซื้อกันวันนี้ไหมไปซื้อของอะไรซื้อของให้ลูกอะไรอย่างงี้เยอะแยะมากก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะฮะก็แล้วแต่มุมมองความคิดคนละกันดูจากข้อมูลฟังข่าวแล้วก็เสพข่าวแล้วก็ใช้วิจารณญาณ